เตยสวัสดีค่ะเป็นยังไงวัตถุดิบเพียง5อย่างยากมากค่ะแล้วมันเป็นของที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันสร้างสรรค์และที่คิดว่าสร้างสรรค์เตยคิดว่าจะทำอะไรจะทำเป็นข้าวแบบแกงส้มรีคอนสตรักเลยค่ะก็คือเอาข้าวไปเติมกับขมิ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเอาปลาทูไปป่นให้มันแห้งค่ะเป็นน้ำพริกปลาป่นที่มีรสชาติเปรี้ยวกับเผ็ดแล้วก็เดี๋ยวจะเอามะเขือค่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไปผัดกับเครื่องแกงส้มดีหรือว่าจะทำเป็นเหมือนซอสแบบปั่นเป็นมูสไปเลยอะค่ะคิดว่าจะเอาชนะได้ไหมหนูว่ามันต้องได้ค่ะงั้นก็ขอให้โชคดีจ้ะขอบคุณค่ะเตยถึงไหนแล้วเหลือจัดจานค่ะเชฟน้ำแกงส้มเป็นอย่างที่ต้องการไหมเป็นค่ะรีบจัดจานให้เป็นจานที่ดีที่สุดของเตยขอบคุณค่ะเชฟเตยค่ะเย้หน้าออกเยอะไม่ได้ไงก็แบบเกรงใจเพื่อนแต่ในใจนี่แบบอ้ายจานนี้เตยทำเป็นเหมือนแกงเหลืองรีคอนสตรักค่ะโดยที่เตยเอาปลาทูไปป่นก่อนเป็นเหมือนน้ำพริกปลาทูตัวข้าวเตยเอาไปหุงกับขมิ้นค่ะตัวซอสตำเครื่องแกงเหลืองแล้วก็เอาไปผัดกับมะเขือค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลกับน้ำปลาให้มีความหวานเค็มแต่ว่าพอกินด้วยกันทั้งหมดอะค่ะก็จะกลายเป็นแกงเหลืองวันนี้เนี่ยต้องขอชมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเตยที่เอาเมนูที่คุ้นเคยง่ายๆอย่างแกงเหลืองหรือแกงส้มเนี่ยแยกส่วนออกมาระหว่างตัวปลาที่เป็นปลาทูที่ปรุงรสเปรี้ยวไว้กับทำเครื่องแกงเหลืองที่เข้มข้นแล้วก็มีข้าวที่หุงกับขมิ้นความน่ามหัศจรรย์ตรงนี้อยู่ที่ว่าเมื่อเรารับประทาน3อย่างเข้าด้วยกันในคำเดียวมันกลายเป็นข้าวแกงเหลืองที่รสชาติเนี่ยเหมือนกับที่คนใต้ทำแท้ๆเลยเราได้ทั้งความที่ทันสมัยโมเดิร์นแต่เรายังคงไว้ซึ่งรสชาติดั้งเดิมถือว่าเตยมีพัฒนาการอย่างยอดเยี่ยมเลยครับค่ะเตยครับมหัศจรรย์มากกับวัตถุดิบในกล่องปริศนาแค่เพียง5อย่างเท่านั้นเตยทำข้าวที่มีรสชาติที่ดีนะครับขุงสุกพอดีเราได้ชูรสชาติของจานนี้ขึ้นมาที่เป็นแกงเหลืองหรือว่าเป็นแกงส้มพริกที่ตำคู่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นปลาทูก็แล้วแต่ทานคู่กับข้าวจานนี้บอกได้เลยว่าเพอร์เฟคมากครับขอบคุณค่ะภูมิใจนะว่าเราได้เปลี่ยนหน้าตาอาหารไทยไปแต่ยังคงความเป็นไทยอยู่และผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาครั้งสุดท้ายนี้ก็คือเตยครับเฮ้ย Mystery Box ครั้งแรกเราชนะอ่ะแล้วปิดจ็อบแบบครั้งสุดท้ายก็เป็นเราอ่ะมันดูแบบจบสวยอ่ะและสิทธิพิเศษของผู้ชนะในรอบนี้ก็คือคุณจะได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลไปเลยขอบคุณค่ะขอเชิญเตยขึ้นไปรอเพื่อนที่ชั้น2ได้เลยค่ะเตยเข้ารอบไฟแนลได้เลยไม่อิจฉาก็ต้องอิจฉาแล้วอ่ะเฮ้ยอีกแค่9เดียวเองอ่ะเราจะได้เข้าไฟแนลแล้วอ่ะโทฟี่มันใกล้เราแล้วอ่ะอยากเป็นคนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับเพราะเขาเก่งจริงก็สมควรได้รับรางวัล